ในวันที่ท่านผู้ชมทุกท่านต้องการที่จะหลบหนีความวุ่นวายจากสังคมเมืองก็คงจะหนีไม่พ้นการออกไปหาสูดอากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาติพร้อมกับการทำกิจกรรมสบายๆเพื่อความผ่อนคลายอย่างเช่นการห่อข้าวไปตั้งแคมป์ปิกนิกหรือจะเป็นการพายเรือเพื่อรับชมธรรมชาติอย่างใกล้ชิดซึ่งกิจกรรมต่างๆนั้นก็ล้วนแต่เป็นการสร้างความผ่อนคลายที่ยอดเยี่ยมแต่ถ้าหากการเดินทางไปผ่อนคลายของทุกท่านนั้นต้องพบเจอกับสัตว์ร้ายอย่างไม่คาดคิดอย่างเช่นบุคคลเหล่านี้พวกคุณจะรู้สึกอย่างไรบ้างรายการตามไปมองของเราในวันนี้จึงขอนำทุกท่านมาพบกับเรื่องราวของ5เหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวต้องเผชิญหน้ากับจระเข้อย่างน่าตกใจและมีกล้องที่สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ซึ่งถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญรับชมกันได้เลยครับสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอคาวังโกโอเอซิสแห่งทะเลทรายคาราฮารีที่แห้งแล้งและเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของทวีปแอฟริกาที่มีการปกป้องคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อคงไว้สำหรับผู้ที่ต้องการจะมาท่องเที่ยวหรือศึกษาธรรมชาติซึ่งเหล่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ก็มักจะได้รับการต้อนรับจากสัตว์กันเป็นอย่างดีอย่างเช่นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่กำลังเดินทางอยู่ตามร่องน้ำด้วยเรือแคนูขนาดเล็กก่อนที่พวกเขาจะพบเจอกับจระเข้ขนาดใหญ่ตัวหนึ่งที่ออกมาต้อนรับเหล่านักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นแต่ดูเหมือนว่าจระเข้ตัวนี้กลัวว่าเหล่านักท่องเที่ยวจะมองเห็นตัวมันได้ไม่ชัดมันจึงเริ่มมุดตัวลงน้ำพร้อมกับพยายามดำน้ำมายังเรือก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นมาโชว์สัดส่วนอีกครั้งที่บริเวณข้างๆลำเรือทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ต่างพากันประทับใจกันเป็นอย่างยิ่งและรีบพายเรือถอยหลังออกจากบริเวณดังกล่าวทันทีแหมเล่นตอนรับกันขนาดนี้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้คงจะลืมไม่ลงไปตลอดชีวิตอย่างแน่นอนเลยครับท่านผู้ชมเหตุการณ์ต่อไปเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรือนำเที่ยวลำหนึ่งที่กำลังพานักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งล่องเรือชมทิวทัศน์ริมแม่น้ำแต่ทว่าในครั้งนี้ดูเหมือนว่าพนักงานขับเรือนำเที่ยวนั้นจะกลัวนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มองเห็นจระเข้ได้ไม่ชัดเขาจึงนำหัวเรือเข้าเกยกับชายฝั่งที่มีจระเข้ตัวขนาดมหึมากำลังนอนอาบแดดอยู่แต่แทนที่จระเข้ตัวดังกล่าวจะอยู่นิ่งๆและให้นักท่องเที่ยวต่างๆได้ถ่ายรูปคู่กับมันอย่างสบายใจมันกลับปีกขึ้นมาบนพื้นที่ว่างส่วนหัวของเรือก่อนที่มันจะกระโดดลงน้ำไปเล่นเอานักท่องเที่ยวที่นั่งอยู่บริเวณส่วนหัวเรือนั้นต่างพากันหวาดเสียวไปตามๆกันเลยครับท่านผู้ชมแม่น้ำวักขมอสถานที่สำหรับผู้ที่ชอบการพายเรือคายักที่จะทำให้คุณได้เผชิญหน้ากับสัตว์นานาชนิดที่ต่างจะออกมาทักทายคุณอย่างใกล้ชิดแต่ทว่าสำหรับชายผู้นี้เขาอาจจะเป็นชายผู้ที่โชคดีที่สุดที่ได้รับการต้อนรับจากจระเข้อย่างใกล้ชิดที่สุดก็เป็นได้โดยในขณะที่เขากำลังพายเรือคายักเพื่อรับชมธรรมชาติอยู่นั้นเขาได้พายเรือผ่านจระเข้ตัวหนึ่งโดยบังเอิญก่อนที่จระเข้ตัวดังกล่าวนั้นจะพุ่งเข้าชนเรือคายักของเขาจนพลิกคว่ำแต่เคราะห์ดีครับที่เขาสามารถคว้ากิ่งไม้ไว้ได้ทันทำให้เขาสามารถตั้งลำเรือและกลับขึ้นเรือได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ถูกจระเข้ตัวนั้นทำร้ายในเวลาต่อมานั่นเองการล่องเรือเพื่อตกปลาเป็นกิจกรรมยอดฮิตอย่างหนึ่งที่หลายต่อหลายคนมักจะพากันออกไปในวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ถ้าหากในขณะที่คุณกำลังล่องเรือเพื่อหาหมายดีๆสักแห่งแต่คุณกลับต้องเจอกับสัตว์ที่ไม่คาดคิดและมันได้วิ่งตัดหน้าเรือของคุณไปรายการของเราขอถามว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรอย่างเช่นชายผู้นี้ที่กำลังล่องเรือเพื่อหาหมายดีๆสักแห่งแต่ทว่าในขณะที่เรือกำลังแล่นผ่านพื้นที่โล่งจุดหนึ่งเขาได้พบกับจระเข้ขนาดใหญ่อยู่บนชายฝั่งก่อนที่มันจะกระโดดตัดหน้าเรือของเขาและลงไปใต้น้ำเรียกได้ว่าถ้าเรือของเขาแล่นเร็วกว่านี้หรือจระเข้ตัดสินใจกระโดดช้ากว่านี้นิดหน่อยจุดตกที่มันกระโดดลงมานั้นอาจจะเป็นบนเรือของชายผู้นี้ก็เป็นได้อุทยานเลคฟอร์เซตพอยต์สถานที่ยอดฮิตของการตั้งแคมป์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าชมธรรมชาติอย่างใกล้ชิดแต่ทว่าสำหรับนักท่องเที่ยวรายนี้อาจจะเป็นสถานที่ที่เขาต้องจดจำไม่มีวันลืมเนื่องจากในขณะที่เขากำลังใช้บริการเรือทีของอุทยานเพื่อชมทิวทัศน์และบันทึกภาพบรรยากาศของอุทยานอยู่นั้นเขาได้พบกับทุ่นตกปลาลอยอยู่เหนือผิวน้ำและด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเขาจึงพยายามสาวทุ่นตกปลาอันนั้นขึ้นมาแต่ทว่าสิ่งที่ติดอยู่เบื้องล่างของทุ่นกลับไม่ได้เป็นแค่ปลาธรรมดาแต่มันกลับกลายเป็นจระเข้ขนาดใหญ่ที่กำลังติดเบ็ดตกปลาอยู่ใต้น้ำเขาจึงรีบปล่อยทุ่นพร้อมกับถีบเรือของเขาออกจากจุดนั้นอย่างไม่คิดชีวิตนั่นเอง